านิพักแชมป์โอลิมปิก2020ค่ะรู้จักกันทั่วหน้าค่ะสำหรับจอมเตะหมายเลขหนึ่งของโลกน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองที่10ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันโตเกียวเกม2020นั่นเองค่ะหลังจากที่ชนะคู่แข่งจากสเปนพร้อมกับเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของสมาคมเทควันโดพร้อมรับเงินอัดฉีดไปมากกว่า12ล้านค่ะการแข่งขันเทควันโดของโอลิมปิกเกม2020ประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศรุ่น49กิโลกรัมของผู้หญิงน้องเทนนิสเองนั้นเป็นแชมป์โลก2สมัยและเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศบราซิลปี2016ค่ะพบกับทางด้านของเอเดียนาเซเลโซอิงเกลเซียสดาวรุ่งในวัย17ปีจากสเปนค่ะเป็นอันดับที่15ของรายการโดยคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยพบกันมาก่อนยกแรกทั้ง2คนดูแล้วเนี่ยเป็นการดูเชิงกันที่ส่วนใหญ่แล้วค่ะออกอาวุธกันได้น้อยจบยกแรกทางด้านของอิงเกลเซียสนำไป4ต่อ2ค่ะยกที่2ทั้ง2คนยังไม่เร่งออกอาวุธและพานิพักหรือว่าน้องเทนนิสเองเนี่ยมาพลิกทำคะแนนขึ้นนำจากลูกเตะส่วนหัวที่ขึ้นไป3คะแนนทำให้คะแนนพลิกมาอยู่ที่ไทยเป็น9ต่อ6ค่ะยกสุดท้ายอิงเกลเซียสนั้นออกมาเตะทำแต้มไล่มาเป็น8ต่อ9หลังจากนั้นจอมเตะเร่งเครื่องก่อนชกและพลิกแซงชนะอย่างหวุดหวิดใบคะแนนด้วย11ต่อ10คะแนนค่ะทำให้น้องเทนนิสพานิพักคว้าเหรียญทองไปครองและถือได้ว่าเป็นเหรียญทองที่10ของพรรคนักกีฬาทีมชาติไทยนับตั้งแต่แข่งโอลิมปิกค่ะโดยสมรักษ์คำสิงนั้นเป็นคนแรกที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาในปี1996นอกจากนี้เองน้องพานิพักยังเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกและนักกีฬาไทยคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ได้เหรียญโอลิมปิก2สมัยติดต่อกันต่อมาทางด้านของมนัสบุญจำนงเป็นนักกีฬามวยสากลที่เคยทำไว้ในปี2004และ2008ค่ะและทางด้านของสาวแต้วพิมพ์สิริแก้วนักยกน้ำหนักที่ทำได้ในลอนดอนและลิโอเกมพร้อมรับเงินอัดฉีดไปมากกว่า12ล้านจากกองทุนพัฒนานักกีฬาแห่งชาติไทยทางทีมงานเองต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วยค่ะ